ธีแก้กรรมเรื่องความรักและสาเหตุที่ทำให้เจอวิบากกรรมความรักแบบนี้ 1. เจ็บปวดทรมานใจจากการรักเขาข้างเดียวสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตเคยแอบเครียดแค้นพยาบาทหรือลบหลู่ผู้ที่เราแอบรักในชาตินี้จากกรรมที่เราทำร้ายคนผู้นั้นทางใจโดยที่คนผู้นั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยชาตินี้จึงส่งผลให้เราเจ็บปวดทรมานใจข้างเดียวโดยคนผู้นั้นก็ยังคงไม่รู้เรื่องไม่รับรู้อะไรเลยทั้งชาตินี้และชาติหน้าวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมกรรมชนิดนี้แก้ไม่ยากหากรู้ตัวว่าเป็นผลจากกรรมที่เราเคยคิดไม่ดีต่อเขาให้เราทำใจเสียว่าความรักที่เรามีให้เขาเป็นเพียงกรรมเก่าหลังจากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานขออภัยขออโหสิกรรมจากเขาเสียแล้วให้หมั่นทำบุญอธิษฐานจิตแล้วแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเมื่อเราเจอเขาก็ทำตัวปกติกรรมชนิดนี้เกิดขึ้นจากใจเราแล้วก็พยายามทำให้จบลงที่ใจเรา 2. ขาดเสน่ห์ไม่มีคนมาสนใจหรือมารักสาเหตุของกรรมจากในอดีตหรืออาจเป็นกรรมที่ทำในชาติปัจจุบันคือไม่เคยชอบผู้ใดเจอใครก็คิดในแง่อคติไปหมดชอบคิดร้ายต่อผู้อื่นและมีนิสัยไม่เป็นมิตรพูดจาให้ร้ายผู้อื่นวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมหากชาติปัจจุบันไม่มีนิสัยดังกล่าวแสดงว่าเป็นกรรมในอดีตชาติที่ทำให้ไม่มีใครชอบใครรักเวลานึกจะรักผู้ใดก็ไม่มีใครรักตอบให้เหมือนทำบุญไหว้พระทุกวันเพื่อทำให้จิตใจผ่องใสไม่คิดร้ายต่อผู้ใดให้ถวายทานเช่นใส่บาตรหรือถวายสิ่งของต่อพระสงฆ์เท่านั้นเท่าที่จะทำได้แต่ให้เน้นอธิษฐานจิตแผ่เมตตาแผ่ความดีต่อผู้อื่นและให้พยายามทำดีและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเช่นคิดดีพูดดีทำดีอย่าไปนึกถึงผู้อื่นในแง่ร้ายแต่ถ้าหากเจอคนเลวนิสัยไม่ดีจริงก็ให้พยายามหลีกเลี่ยงหลีกห่างเสียเพื่อเป็นการระงับกรรมที่จะเกิดขึ้น 3. สูญเสียคนที่เรารักแบบจากกันตลอดไปเพราะเขาเสียชีวิตสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติคนที่เรารักได้ทำกรรมหนักในการตัดชีวิตผู้อื่นอาจเป็นการฆ่าคนหรือสัตว์ประเภทต่างๆอาจเป็นบาปที่เกิดจากการฆ่าคนหรือสัตว์ที่รักกันให้แยกจากกันส่วนเรานั้นเป็นผู้สมคบร่วมคิดเราอาจไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าชีวิตคนหรือสัตว์นั้นๆแต่คนที่เรารักอาจเป็นผู้ลงมือกระทำซึ่งเราเป็นผู้รู้เห็นเป็นใจด้วยในทุกขั้นตอนดังนั้นเมื่อคนที่เรารักได้ตายไปชาตินี้เราจึงต้องรับกรรมโดยโศกเศร้าทนทุกข์ทรมานจากการจากไปของคนที่เรารักมากวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมต้องทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆให้ปล่อยสัตว์ที่กำลังโดนนำไปฆ่าเช่นปลาไก่หมูวัวควายวิธีการที่ดีที่สุดในการไถ่ชีวิตสัตว์คือไปที่ตลาดที่กำลังจะมีการฆ่าสัตว์เพื่อนำไปปรุงอาหารให้ซื้อสัตว์เหล่านั้นเอาไปปล่อยในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้เขามีชีวิตตามธรรมชาติต่อไปหรืองดกินเนื้อสัตว์หรือกินเจโดยอาจกำหนดระยะเวลาตั้งแต่3เดือนไปจนถึงตลอดชีวิตหากทำได้ยากอาจเริ่มจากกินสัตว์เล็กเช่นกุ้งหอยปลาเล็กไข่โดยไม่กินสัตว์ใหญ่เช่นไก่หมูวัวควายซึ่งจะเป็นการลดการเข็นฆ่าสัตว์ที่ต้องเสียชีวิตเพราะนำมาเป็นอาหารของเราได้อย่างมากมายและเราสามารถอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งคนที่เรารักผู้ที่ได้จากไปรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งหมดหลังจากทำบุญต่างๆเช่นใส่บาตรบริจาคทานต่างๆ 4. อาภัพคู่ไร้คู่ครองสาเหตุของกรรมมาจากการเคยผิดลูกผิดเมียเขาในอดีตชาติหรือทำให้ผู้อื่นไร้คู่ครองโดยอาจไปแย่งคนรักของผู้อื่นมาโดยไม่ถูกต้องชอบธรรมอาจเคยเป็นเมียน้อยเมียเก็บ
จนทำให้ครอบครัวของผู้อื่นต้องทุกข์ทรมานวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้ถือศีล8ให้มีความบริสุทธิ์งดกิจกรรมทางกามหรือบวชพระบวชชีพราหมณ์บวชชีหรือร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานให้คู่รักมีความสมหวังในรักและเวลาถวายทานสิ่งใดก็ตามให้เน้นถวายเป็นคู่เช่นเทียนคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่แจกันคู่ผ้าไตรคู่เครื่องไทยทานคู่เป็นต้น 5. ได้คู่ครองที่เลวร้ายสาเหตุมาจากกรรมในอดีตชาติเคยทุบตีหรือทำร้ายกันมาก่อนอาจเคยสมคบทำเรื่องเลวร้ายมาด้วยกันและในกรณีของเวรกรรมที่เป็นความแค้นต่อกันอาจเคยข่มขืนเขาหรือฆ่าเขาหรืออีกกรณีอาจเคยมีเรื่องบาดหมางทำให้เขาผูกใจพยาบาทโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้คู่ครองชนิดนี้แรกๆอาจจะดีหรืออาจส่อแววร้ายตั้งแต่แรกก็เป็นได้แต่ยังไงก็จะทำร้ายหรือทำให้เราทุกข์เพราะอาจจะไม่ใช่คู่แท้หรือคู่บุญแต่อาจเป็นคู่แค้นหรืออาจเป็นคู่กรรมวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมหากเป็นคู่กรรมนั้นเป็นเพราะมีบาปกรรมมากคู่ครองของเราจึงออกมาในลักษณะแบบนี้ให้หมั่นชักชวนให้ไปทำบุญร่วมกันพยายามทำดีกับเขาให้มากๆแผ่เมตตาหรืออธิษฐานจิตให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขและกลับตัวกลับใจได้โดยให้หมั่นทำบ่อยๆแต่หากเป็นคู่แค้นเหมือนที่พระพุทธองค์เจอกับพระเทวทัตหากรู้ตัวให้จงรีบหนีออกห่างเพราะคู่แค้นจะไม่เหมือนคู่กรรมคู่แค้นจะจองเวรเอาเรื่องอย่างเดียวหากเพียงเบาบางก็ทำร้ายเราจนหมดเวรต่อกันแต่หากหนักๆอาจฆ่าเราถึงตายได้เราต้องหาทางระงับไม่ให้เกิดการจองเวรกันอีกพยายามวางเฉยถืออดทนไม่จองเวรกลับให้บาปกรรมยุติเสียเช่นบวชพระหรือบวชชีอาจเป็นชีพราหมณ์ก็ได้และต้องหมั่นทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ชนิดต่างๆหรือถือศีลกินเจก็ได้หากเคยถูกทำร้ายมาก่อนให้แผ่เมตตาอโหสิกรรมเสีย 6. ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้คู่ไร้คนเหลียวแลจริงๆสาเหตุของกรรมมาจากเคยจับสัตว์ขังจับคนมากักขังหรือยุกยงทำให้ผู้อื่นเกลียดชังกันแตกแยกกันโกงผู้อื่นทำให้เขาหมดที่พึ่งกลายเป็นคนอนาถาไม่มีที่ไปวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมทำบุญปล่อยให้สัตว์ต่างๆเป็นอิสระหรือให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถาสัตว์อนาถาหรือผู้ที่ไร้คนเหลียวแลการบริจาคเงินเพื่อสัตว์เด็กคนผู้หิวโหยและถูกทิ้งขว้างจะช่วยเติมไฟให้แก่จิตใจของบรรดาผู้ยากไร้และทำให้เรามีความสุขและอบอุ่นใจในปัจจุบันด้วยบุญชนิดนี้อาจทำให้ผู้หมั่นสร้างมีคู่ในปัจจุบันชาติได้ขึ้นอยู่กับกำลังบาปบุญจากชาติที่ผ่านมาและปัจจุบันหากกำลังบุญมีมากกว่าบาปผู้หมั่นทำย่อมได้คู่สมใจแน่นอน 7. รูปร่างหน้าตาไม่งดงามทำให้ไม่มีผู้ใดมาชอบมารักสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติไม่เคยถวายดอกไม้ของหอมหรือของงดงามให้แก่ทางศาสนาและผู้ที่ควรถวายเช่นผู้มีพระคุณผู้อุปการะพระสงฆ์นักบวชเพื่อนหรือไม่รักษาความสะอาดชอบความสกปรกรุงรังทำให้ชีวิตปราศจากสิ่งสวยงามชอบอยู่กับความอัปลักษณ์และความสกปรกวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมการแก้กรรมในยุคปัจจุบันมี2วิธีคือการใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเช่นออกกำลังกายควบคุมอาหารใส่ใจเรื่องสุขภาพจะช่วยได้และทำศัลยกรรมใบหน้าซึ่งหากศัลยกรรมได้ถูกต้องตามกระบวนการก็ไม่น่ากลัวแต่อย่างใดแต่หากมีบาปมาหนุนอาจทำให้การศัลยกรรมผิดพลาดและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ส่วนอีกวิธีคือการทำบุญแต่จะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ว่าด้วยกรรมตามเวลาคือบุญชาตินี้จะไปเปลี่ยนกรรมให้เกิดในชาติหน้าเพราะชาตินี้ใบหน้าถูกกรรมทำให้เกิดการหลอมจนคงรูปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นใช้วิธีแรก
ซึ่งเป็นการผิดธรรมชาติผู้ทำต้องสามารถรับกรรมไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจากการเปลี่ยนหน้าตนเองโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ให้ได้หากไม่ต้องการสัญญกรรมให้ใช้วิธีลดกรรมและสร้างบุญใหม่เพื่อชาติหน้าด้วยเช่นถวายพวงมาลัยดอกไม้สดดอกไม้หอมและของสวยงามและมีประโยชน์ให้แก่ศาสนาหรือเวลาจะเอาอะไรให้ใครก็เอาของดีๆสวยงามให้เขาและทำบุญบริจาคเลือดดวงตาหรืออวัยวะร่างกายให้แก่โรงพยาบาล 8. ได้คู่ครองเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเป็นเมียน้อยสาเหตุของกรรมมาจากทั้งในอดีตและปัจจุบันต้องเคยทำผิดศีลข้อ 3นั่นคือชอบเสพกามกับผู้มีเจ้าของอยู่แล้วหรือประพฤติผิดทางกรรมเช่นมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับลูกเมียหรือสามีของผู้อื่นโดยที่ทำให้ครอบครัวเขาต้องมีความร้าวฉานเจ็บปวดหรือแตกแยกไม่เช่นนั้นทางเราก็ต้องมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเราทำผิดต่อคู่รักตนเองเขามาก่อนอาจเคยข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยเขาไม่ยินยอมหรือในอดีตชาติเคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่ากี่ชาติก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งถ้าคู่ที่เราอธิษฐานร่วมไว้นั้นมีกรรมร่วมกับผู้อื่นมากกว่าหรือก่อนที่เราจะเข้าไปในชีวิตเขาเราเข้าไปภายหลังย่อมกลายเป็นเมียน้อยหรือเป็นเมียเก็บหรือได้คู่ครองเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้ววิธีลดกรรมหรือแก้กรรมคือหากมีสติก็สามารถหยุดบาปปัจจุบันไว้ได้พยายามหนีห่างออกมาจากสภาพที่เป็นอยู่เสียวิธีสร้างบุญคือร่วมเป็นเจ้าภาพช่วยเหลืองานแต่งงานหรือถวายทานเป็นคู่เช่นถวายธงคู่ธูปคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่เครื่องไทยทานคู่และทุกครั้งที่ทำบุญควรอุทิศผลบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยมีบาปกรรมต่อกันและขออโหสิกรรมเสียการทำบุญทุกชนิดและการอธิษฐานจิตขอให้เขาไปดีมีความสุขและขอให้ตัดขาดจากกันไปเลยจะช่วยบรรเทากรรมตรงนี้ได้ส่วนวิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดคือการถือเสพพรหมจรรย์เช่นถือศีล8และบวชชีหรือชีพราหมณ์หากเป็นผู้ชายก็สามารถบวชพระได้อาจกำหนดเวลาที่ถือศีลและบวชไว้ที่8วัน20วัน2เดือนแล้วแต่ความสะดวก 9. จิตใจไม่สงบมักฟุ้งซ่านร้อนรนเป็นทุกข์เพราะความรักสาเหตุของกรรมมาจากบาปทางใจเช่นเคยริษยาผู้อื่นแค้นเคืองผูกพยาบาทโกรธโมโหลบหลู่เขาโดยที่เขาไม่ได้รับรู้เรื่องด้วยเลยกรรมชนิดนี้คล้ายกรรมที่รักเขาข้างเดียวแล้วเป็นทุกข์แต่กรรมชนิดนี้จะมีเหตุมาจากกรรมทางใจชนิดอื่นด้วยและเจ้ากรรมนายเวรของเราอาจมีหลายคนอาจมีทั้งที่เสียชีวิตไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่บาปจากกรรมนี้จะทำให้ใจสับสนคล้ายไร้จุดยืนไม่มีสมาธิมักกังวลเลื่อยเปื่อยวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมควรทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานหรือทานทุกชนิดอาจมีการไถ่ชีวิตสัตว์ทุกชนิดและให้เน้นนั่งสมาธิสวดมนต์อาสวดบทคาถาชินบัญชรหรือแผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้และอธิษฐานจิตตัดความทุกข์ทางใจของเราอาจอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ผู้ที่มีเรื่องกับเรามีความสุขไม่มารบกวนเราทางใจอีกและเน้นให้การปล่อยวางทางใจสามารถนั่งสมาธิได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาควรหาคู่มือสมถะและวิปัสสนาเล่มเล็กมาใช้เพื่อการระงับใจที่ถูกต้อง 10. โง่เขลาเพราะความรักและถูกคนที่เรารักหลอกลวงอยู่ล่ำไปสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติเคยดูถูกความรักและคนที่เขารักเราอาจดูถูกผู้ที่เขาเป็นคนดีผู้ที่หมั่นหาความรู้และประกอบแต่กรรมดีหรืออาจเคยหลอกคนที่เขารักเราหรือชักชวนคนที่หลอกเราในชาตินี้ให้ไปกระทำความผิดด้านความรักด้านชู้สาวโดยอาจทำให้คู่กรณีที่กล่าวมามีความเจ็บปวดทรมานทั้งกายและใจส่วนตัวเรานั้นก็ไม่ขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ที่ดีงามแต่กับหมกมุ่นในเรื่องชู้สาวเรื่องความรักที่มีแต่โทษวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้ทำบุญถือศีล5หรือ8และทำทานโดยเน้นทำบุญด้านหนังสือธรรมะหรือพิมพ์บทสวดมนต์แจกอาจอยู่ในช่วงโดนหลอกอย่างหนักอาจถวายเทียนหลอดไฟฟ้าน้ำดื่มถังบรรจุน้ำ
ครื่องกรองน้ำให้แก่วัดเพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างและความไหลลื่นจะได้เกิดความสบายใจและเกิดผลในแง่บวกต่อใจในขณะนั้นนอกจากนี้ยังสามารถบำรุงปัญญาโดยการสวดมนต์และทำสมาธิทุกวันโดยอธิษฐานจิตขอให้วิบากกรรมของเราหมดไปอธิษฐานขอโทษและขออโหสิกรรมและแผ่เมตตาให้คนที่หลอกเราและขอให้เขามีความสุขโดยอธิษฐานขอให้เขาอย่าได้หลอกเราอีกเลยเป็นการตัดบาปกรรมที่มีต่อกันให้สิ้นเสีย 11. มีคนรักก็จริงแต่กลายเป็นคนรับใช้ของคนรักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สาเหตุมาจากกรรมจากการที่ทั้งคู่เป็นคู่กรรมร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติมีความรักร่วมกันมาและมีใจมุ่งหมายมุ่งมั่นจะเป็นคู่ครองกันหรืออาจอธิษฐานจิตเป็นคู่กันในชาติต่อๆมาแต่มีบาปร่วมกันเช่นเคยใช้ของรักของตนเหมือนทาสหรือเคยเนรคุณหรือทรยศคนรักของตนหรืออาจเคยติดหนี้บุญคุณคนรักหลายอย่างแต่บาปตรงนี้อาจไม่หนักมากจึงยังคงรักกันอยู่แต่ต้องคอยรับใช้เขาเหมือนเช่นที่เราเคยใช้เขาในอดีตชาติวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมพยายามทำบุญต่อเขาและผู้คนรอบข้างเช่นครอบครัวญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิดอย่างจริงใจและในจำนวนครั้งที่มากครั้งเพื่อบุญจะได้ผลักดันบาปเก่าให้เคลื่อนห่างไปและส่วนที่ชดใช้กรรมหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมีความอดทนหากเรายังรักคนของเราอยู่ให้ถือเสียว่าตั้งใจชดใช้บาปกรรมของเราและตั้งใจสร้างบุญใหม่ขึ้นมาแทรกแซงอาจใช้วิธีทางจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยทำให้คนรักเห็นเราว่าเรารักเขาจริงหากรักกันจริงก็ต้องปรับความเข้าใจกับเราบ้างและให้พาเขาไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆหลีกเลี่ยงการมีบาปร่วมกันเช่นร่วมกันตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างพระพุทธรูปร่วมกันไถ่ชีวิตสัตว์ประเภทต่างๆร่วมกันและในการทำบุญแต่ละครั้งให้หมั่นแผ่เมตตาให้เขาและอธิษฐานจิตให้เขาเลิกทำร้ายเราทางใจหรือเห็นเราเป็นคนรับใช้เสียทีเมื่อบาปกรรมตรงนี้เจือจางท่าทีของเขาจะเปลี่ยนไปและเราก็สามารถปรับเปลี่ยนท่าทีไม่ต้องเป็นทาสรับใช้เขาอีกต่อไปแต่เน้นเดินร่วมกันบนทางเดินแห่งคู่ชีวิตของโดนคนรักเอาเปรียบสาเหตุของกรรมมาจากเคยเบียดเบียนเงินหรือสิ่งของของผู้อื่นเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกับเราในอดีตชาติหรือเคยโกงผู้มีพระคุณหรือคู่เวรคู่กรรมไว้ในอดีตชาติกรรมชนิดนี้รวมถึงการขโมยเงินหรือทรัพย์สินต่างๆของครอบครัวและคู่เวรคู่กรรมของเรามาใช้วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้ลดกรรมโดยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการให้ทานทุกประเภทอย่ายึดติดในสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกันและให้ถือเสียว่าการที่เราเผื่อแผ่ในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้หรือไม่มีประโยชน์ต่อเรามากนักก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นซึ่งเราควรยินดีและหลังจากการให้ทานแล้วให้อธิษฐานจิตขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรหรือคนรักของเราเสียอย่าให้มีเวรต่อกันและจงอย่าคิดแค้นหรือเอาคืนจากคนรักที่กำลังเอาเปรียบเราอยู่เพราะจะเป็นเวรกรรมต่อกันไม่จบสิ้น 13. เป็นทุกข์เพราะคนรักเจ้าชู้สาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติหรือแม้แต่ชาติปัจจุบันเป็นคนเจ้าชู้ไม่รักใครมั่นคงชอบหลอกผู้อื่นให้อกหักและเศร้าโศกอาจมีพฤติกรรมนอกใจคู่รักเข้ามาเกี่ยวข้องวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้ลดบาปกรรมที่ตัวเราโดยเริ่มประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งความคิดกายวาจาใจหากตนเองมีพฤติกรรมเป็นคนหลายใจก็ให้เลิกเสียเพราะจะเป็นบาปส่งผลให้คนรักนอกใจเราอยู่ล่ำไปหากคนรักเป็นคนเจ้าชู้มากให้ปรับพฤติกรรมของเราการลาวีและจับผิดหรือทะเลาะเบาะแว้งเพราะเรื่องนี้เป็นการสร้างเวรกรรมใหม่เพิ่มนอกจากระงับกรรมปัจจุบันไม่ได้แล้วยังทำให้เรื่องราวลุกลามใหญ่โตอีกด้วยพยายามทำบุญให้จิตใจผ่องใสให้ทำบุญและอธิษฐานจิตบ่อยๆให้หมดเวรหมดกรรมตรงนี้จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามต่อชีวิตส่วนการทำบุญเกี่ยวกับความรักเช่นถวายทานเป็นคู่ร่วมทำบุญงานแต่งทำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้สมรักสมหวังกันจะช่วยส่งเสริมให้ความรักของเราสมหวัง 14. กรรมต้องมีคู่รักมากสาเหตุของกรรมมาจากการที่เรามีจิตผูกพันรักใคร่หรือร่วมอธิษฐานจิตร่วมเป็นคู่กับคู่รักหลายคนหรือทำบุญร่วมกันมาซึ่งตามกฎแห่งกรรมของความรักนั้น
ชายหญิงจะต้องมีคู่เรียงกันมาราวๆ5คนเพราะจริงๆแล้วคนที่เคยอยู่ร่วมกันมานับชาติและนับคนไม่ถ้วนแต่คนที่จะอยู่ร่วมด้วยมีเพียงหนึ่งเดียวเพราะเป็นเนื้อคู่แท้ที่อยู่ร่วมกันมาและตั้งจิตจะอยู่คู่กันมามากชาติที่สุดซึ่งเนื้อคู่ที่เคยอยู่ร่วมกันมาในอดีตชาติไม่จำเป็นต้องมาปรากฏอยู่ร่วมกับเราทั้ง5คนก็ได้แต่กรณีที่มีคู่รักมากจนทำให้เกิดความเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายเพราะว่าความพลั้งเผลอในบุญกรรมที่เผลอทำร่วมกันมาตัวอย่างเช่นเคยถวายทานแก่พระร่วมกันทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนโดยในขณะที่ถวายนั้นเผลอมีจิตหลงชอบกันชั่วขณะหนึ่งทั้งบุญและบาปตรงนั้นจะเป็นกรรมแทรกแซงเข้ามาแทรกเนื้อคู่อันที่จริงที่มีมาแต่เดิมจนกลายเป็นปัญหารักสามเศร้าหรือหลายๆเศร้าก็เป็นได้วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมอาจใช้วิธีปัจจุบันทันด่วนจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนั่นคือให้เจรจากับคู่รักของเราทั้งหมดให้เข้าใจว่าแผนการในอนาคตควรเป็นเช่นไรเพราะอย่างไรก็ตามสังคมและวัฒนธรรมไทยยังรับไม่ได้กับการมีคู่รักพร้อมกันหลายๆคนทั้งฝ่ายชายมีภรรยาหลายคนหรือฝ่ายหญิงมีภรรยาหลายคนเพราะจะเกิดปัญหาหลายอย่างในอนาคตทั้งปัญหากฎหมายและปัญหาทางครอบครัวและจะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเจ็บปวดทรมานและมีความทุกข์อย่างมากมายส่วนวิธีลดกรรมต้องสำรวมกายวาจาใจพยายามลดความกำหนัดทางกายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อาจเริ่มศึกษาธรรมะให้มากขึ้นฝึกสมถะแนวทางอสุภะและวิปัสสนากรรมและถือศีล5หรือศีล8ทุกครั้งเมื่อทำบุญใดๆก็ตามก็ให้อธิษฐานตัดคู่รักที่ไม่ใช่คู่แท้ที่ต้องอยู่ด้วยกันมาตลอดไปให้ออกให้เหลือแต่คู่จริงๆที่ต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดหากมีคนเดินเข้ามาในชีวิตก็ต้องใช้สติพิจารณาหากพิจารณาทั่วแล้วไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้จริงก็พยายามตัดคนคนนั้นออกไปจากชีวิตโดยอธิษฐานจิตหลังทำบุญตลอดไม่ให้ชีวิตยุ่งเหยิงจากการลักซ้อนส่วนเวลาทำทานก็พยายามทำทานเป็นด้วยของเป็นคู่ๆเอาเคล็ดไว้ก่อน15กรรมที่ต้องเป็นสายลายเสานั่งดิ้งโสเภณีหรือต้องขายตัวสาเหตุมาจากกรรมในอดีตชาติอาจเคยภาคภรรยาหรือสามีผู้อื่นหรือเป็นคนเจ้าชู้มากรักประพฤติผิดทางการเป็นประจำและหักอกให้ผู้อื่นต้องช้ำใจขณะเดียวกันทั้งศีลและจริยธรรมก็บกพร่องตลอดด้วยโดยเฉพาะทางเพศทำให้ต้องมาเกิดเป็นโสเภณีหรือคนต้องทำอะไรคล้ายๆกับการขายตัวในชาติปัจจุบันซึ่งแรกๆอาจยังไม่รู้ว่าต้องเป็นเช่นไรทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งดีงามนั่นเป็นเพราะมีบาปกรรมบังตาต่อมาเมื่อรู้ตัวและเกิดความทุกข์ก็ตกที่นั่งลำบากเสียแล้ววิธีลดกรรมหรือแก้กรรมในเมื่อทำไปเสียแล้วก็ให้มีสติฉุกคิดสิ่งที่ตนทำให้รู้เท่าทันการกระทำของตนให้นำเงินจากการขายบริการทางเพศส่งให้พ่อแม่ใช้ตลอดอย่าให้ขาดเป็นการตอบแทนบุญคุณส่วนเงินส่วนหนึ่งก็ให้แบ่งทำบุญโดยเฉพาะกับสัตว์ที่ถูกทิ้งเด็กกำพร้าคนตาบอดคนพิการคนชราเพราะสัตว์และคนเหล่านี้น่าสงสารเพราะด้วยโอกาสไปกว่าคนทั่วไปให้ทำบุญเช่นนี้เป็นประจำอย่าได้ขาดถ้าเป็นไปได้ทุกเดือนจนกว่าจะพ้นกรรมตรงจุดนี้ได้และให้ระมัดระวังการใช้เงินอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยสนองความสวยงามของร่างกายเพียงอย่างเดียวให้ตั้งใจระมัดระวังสำรวมกายแล้วใจอาจถือศีลกินเจส่วนข้อที่ละไม่ได้ไม่เป็นไรให้ตั้งใจถือศีลข้อที่ละได้อย่างเคร่งครัดเช่นไม่พูดโกหกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ดื่มสุราไม่ผิดคนรักของผู้อื่นนอกจากอาชีพที่ตนทำอยู่หรือพยายามอย่าให้ตนเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวผู้อื่นต้องหย่าร้างให้พยายามคลองโสดตลอดไปอย่าเพิ่งมีความรักแบบหนุ่มสาวจนกว่าจะพ้นอาชีพหรือวิบากกรรมตรงจุดนี้แล้วให้ฐานจิตแผ่เมตตาขออโหสิกรรมและขอตัดกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรและคู่กรณีหลังจากทำบุญทุกครั้งและขออธิษฐานจิตทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น16กรรมต้องพัดพรากจากคนรักคนรักที่ยังมีชีวิตอยู่สาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติได้ทำการพรากลูกพรากเมียผู้อื่นหรือได้วางแผนยุยงทำให้บ้านเมืองและหมู่คณะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักกันต้องพัดพรากแตกแยกกันบาปชนิดนี้เกิดขึ้นเพราะทั้งเราและคนที่เรารักอาจเป็นคนร่วมมือกันทำในอดีตชาติหรืออาจทำฝ่ายเดียวส่วนอีกฝ่ายหนึ่งสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจทำให้ในชาติปัจจุบันทั้งเราและคนรัก
ต้องรับกรรมแตกแยกจากกันไม่มีทางได้กลับมารักกันได้หรือยังรักกันแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้หากเรามีครอบครัวครอบครัวของเราอาจแตกแยกพัดภาคบ้านแตกสลายขาดอย่างที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเลยในชีวิตวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมหากต้องพัดภาคจากคนในครอบครัวและบ้านเมืองอันเป็นที่รักแสดงว่าเป็นบาปกรรมหนักอาจเป็นกรรมที่ทำให้ประเทศชาติและคนในชาติต้องแตกแยกร้าวรานจำต้องอดทนรับกรรมที่เกิดขึ้นเพราะบาปที่เกิดขึ้นหนักมากบุญที่ทำไม่อาจผลักดันให้บาปนั้นเคลื่อนห่างไปได้โดยง่ายแต่ก็ทำให้การลดกรรมด้วยการทำบุญตลอดเวลาจะได้ไม่ส่งผลบาปไปถึงชาติหน้าและชาตินี้ก็อาจมีโอกาสที่กรรมตรงนี้จะหมดไปให้เน้นการทำบุญที่ส่งเสริมให้การเกิดความปองดองเกิดขึ้นเช่นบริจาคโครงการพัฒนาชุมชนอาหารกลางวันเด็กโครงการช่วยเหลือเด็กบ้านแตกหรือเด็กกำพร้าและเงินที่ใช้บริจาคไม่ควรนำมาจากการโกงกินโดยมิชอบหรือจากการทำบุญทุกครั้งให้อธิษฐานจิตเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมหากรู้ว่าการกลับคืนมาของคนที่รักไม่สามารถเป็นไปได้ก็ให้ทำบุญแผ่ส่วนกุศลไปถึงคนที่เรารักบ่อยๆเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขและให้หมั่นอุทิศตัวทำบุญเพื่อสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้น 17. ต้องเจ็บตัวหรือเจ็บใจเพราะความรักเป็นประจำสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติอาจเคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้คนมากมายหรือเคยทรมานทาสทำลายร่างกายผู้อื่นไว้ทำให้ชาตินี้ต้องมารับวิบากกรรมกรรมชนิดนี้จะรวมการเจ็บตัวและเจ็บปวดใจเข้าด้วยกันวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้ตั้งจิตอุเบกขาอดทนรับกรรมให้อธิษฐานจิตว่ายินดีรับผิดแล้วยินดีให้ลงโทษไปตามกรรมที่เคยก่อขึ้นมาในอดีตชาติและขอขมาขออโหสิกรรมและขอให้บุญที่ทำมาดีแล้วจงแผ่ไปสู่เจ้ากรรมนายเวรและคู่กรณีหรือคนที่รักที่ทำให้ต้องเจ็บตัวและเจ็บใจทุกท่านให้ท่านเหล่านั้นจงมีความสุขและเมื่อมีโอกาสให้ทำบุญโดยการช่วยเหลือทางการแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะด้วยทรัพย์หรือแรงกายหรือการบริจาคเลือดหรืออวัยวะหรือทำทานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไร้ผู้อนุเคราะห์เพื่อตั้งจิตอธิษฐานผลบุญและแผ่เมตตาไปให้ทุกๆท่านคนที่เคยมีเวรกรรมต่อกันกรรมเก่าก็จะหมดเร็ววัน 18. เกิดมาผิดเพศหรือชอบเพศเดียวกันสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติเคยผิดลูกผิดเมียผู้อื่นหรือยังเหลือเศษกรรมที่ต้องชดใช้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเพศเดียวกันหรืออาจเคยแย่งภรรยาของผู้อื่นหรือมีศีลและจริยธรรมบกพร่องหรืออาจเคยทำกรรมแย่งภรรยาผู้อื่นหรือมีศีลและจริยธรรมบกพร่องจนต้องเกิดมาเป็นกระเทยหรือบุคคลรักร่วมเพศหรือเป็นคู่รักเก่าร่วมบุพเพกันมาแต่เกิดมาเป็นเพศเดียวกันเพราะบาปกรรมที่เคยก่อไว้บางรายอาจเป็นพรหมจุติมาก่อนจึงติดเศษบุญเก่าคือดูไม่คล้ายชายไม่คล้ายหญิงเพราะร่างพรหมไม่มีเพศแต่เนื่องจากมีบาปเก่าติดมาด้วยจึงอาจมีบางช่วงชอบผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยกันเพราะเป็นเศษบาปกรรมในอดีตชาติวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมวิธีแก้กรรมคือให้ตั้งจิตอธิษฐานจิตชดใช้กรรมโดยขอให้เจ้ากรรมนายเวรลดทอนโทษด้วยการทำบุญไปให้อาจเน้นการทำบุญเช่นช่วยเหลือเด็กกำพร้าผู้ที่ถูกทอดทิ้งผู้ที่ครอบครัวแตกแยกหากอยู่ในสภาวะที่การรักร่วมเพศเป็นไปไม่ได้หรือมีทุกข์หนักให้อุทิศชีวิตโสดของตนเพื่อทำงานการกุศลประเภทต่างๆจนหมดภาระเวรกรรมไม่ควรฝืนแต่งงานกับผู้หญิงที่ตนไม่มีจิตใจรักใคร่ตามเพศชายหญิงเพราะจะทำให้เกิดบาปกรรมพ่วงผูกพันกันต่อไปในชาติหน้าควรครองตัวเป็นโสดและใช้เวลาว่างทำบุญเพื่อสาธารณประโยชน์ในกรณีที่มีคู่รักเป็นเพศเดียวกันที่สามารถอยู่ครองรักและเข้าใจกันได้ก็ให้พากันหมั่นเชิญชวนการทำบุญอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มากๆควรหลีกเลี่ยงการตั้งใจหรือตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดมาเป็นเพศเช่นนี้ต่อไปแต่ควรขอให้คุณงามความดีที่ทำมาให้เกิดมาเป็นเพศตามธรรมชาติตามกำลังของกรรมในชาติต่อไป 19. มีคู่รักแต่กลับไม่มีลูกสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติเคยทำร้ายลูกของสัตว์อื่นหรือภาคลูกสัตว์อื่นมาจากพ่อแม่ของมันอาจเคยข่มเหงรังแกหรือฆ่าลูกของคนอื่นแต่ถ้าในกรณีที่มีลูกช้าอาจยังไม่ทราบได้ว่าเราเคยได้ฆ่าชีวิตของลูกผู้อื่นหรือไม่ในอดีตชาติอาจเป็นเพียงบาปที่ไปภาคลูกของผู้อื่นหรือกีดกันไม่ให้ลูกของตนได้พบกับพ่อแม่วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมคือลดกรรมด้วยการถือศีลกินเจ7 วันในทุกๆเดือน
และให้เน้นการทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆให้ไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะโดนฆ่าเอามาปล่อยเสียและทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อนเด็กกำพร้าเด็กถูกทอดทิ้งเป็นต้นหากต้องการทำบุญเร่งให้ถือศีล8หรือเพศพรหมจรรย์และกินอาหารผักเป็นนิดละเว้นการตัดชีวิตสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารหากในกรณีที่ปัจจุบันชาติไม่สามารถมีลูกสืบสกุลได้แล้วบุญจะหนุนนำไปอีกชาติหนึ่งอย่างไรก็ตามหากท่านยังมีอายุไม่มากนักท่านอาจแก้ไขกรรมตรงนี้ได้ด้วยการบันทึกทำความดีขึ้นมา20ชีวิตคู่ไม่ราบรื่นทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำอาจจะหย่าร้างกันในที่สุดสาเหตุของกรรมมาจาก2กรณีกรณีแรกคือในอดีตชาติเคยทำบุญร่วมกันโดยไม่เต็มใจหรือโดยไม่รู้ตัวซึ่งในกรณีนี้ปกติแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานต้องเลิกลากันไปแต่ถ้าทั้งคู่เผลอทำบุญร่วมกันในบุญใหม่ที่มีความบริสุทธิ์ใจมากจริงๆจึงทำให้อยู่ร่วมกันได้ยาวนานข้อนี้ต้องระวังถ้าหมดบุญแล้วจะต้องเลิกลากันตามอำนาจแห่งกรรมคู่ชนิดนี้ความสัมพันธ์จะไม่ราบรื่นทะเลาะกันบ่อยจนบางครั้งเลิกลากันไปโบราณเรียกเนื้อคู่ชนิดนี้ว่าเนื้อคู่คาบตอกดอกไม้คือทั้งคู่เผลอเอาดอกไม้ไปถวายพระพร้อมกันแล้วเผลอแตะตัวกันทำให้บุญตรงนี้บันดาลให้เป็นคู่รักกันตามกำลังบุญโดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1-30 ปีก็จะยังมีหลังจากนั้นก็เลิกกันไปกรณีที่2คือในอดีตชาติก่อนๆเป็นคู่แท้ร่วมกันมาแต่ขาดความปองดองต่อกันไม่ชอบร่วมมือกันชอบทำอะไรคนละทางซึ่งอาจเป็นเพราะการอธิษฐานจิตหรือทำบุญต่างเวลากันเนื้อคู่ชนิดนี้ปัจจุบันอาจยังไม่เลิกลากันแต่หากบุญค่อยๆขาดจากกันก็จะไม่เป็นคู่กันอีกในชาติต่อๆไปวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้ทั้ง2ในกรณีนี้คือร่วมใจทำบุญร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเช่นตักบาตรถวายสังฆทานร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งร่วมกันถ่ายชีวิตสัตว์ต่างๆให้ทำร่วมกันเป็นประจำสม่ำเสมอหรือทุกวันได้ยิ่งดีโดยให้ตระหนักว่าหากเรากับคู่รักเป็นกรณีแรกแสดงว่าผลบุญที่ทำมาร่วมกันน้อยมากต้องเพิ่มบุญให้มากๆจะได้ผลักชะตาชีวิตที่จะต้องหย่าร้างให้ออกไปมากที่สุดและให้หมั่นสวดมนต์ถือศีลทำสมาธิส่วนร่วมกันอย่าทำบุญใดๆหรือถือศีลคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดช่องว่างของบุญและบาปขึ้นเช่นเราดื่มสุราบุญของแฟนเราจะยิ่งผลักคนที่ศีล5ขาดอย่างเราให้ไปไกลๆจากเขาทุกทีและพยายามสำรวมกายวาจาใจให้คิดดีพูดดีทำดีซึ่งให้เริ่มจากเราก่อนจะได้ไม่ไปเป็นตัวสร้างบาปต่อกันแล้วสุดท้ายคือให้พยายามทำดีกับคู่รักให้มากๆให้คิดเสียว่าหากบุญนี้คู่ขาดกันวันใดเราก็จะไม่เสียใจแล้วเพราะทำดีกับเขาที่สุดแล้ว21ชีวิตคู่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตร่วมกันทำอะไรก็ไม่เจริญมีแต่ทรงกับสุดสาเหตุของกรรมมาจากทั้งคู่เป็นคู่กรรมร่วมกันคือร่วมกันทำบุญและบาปร่วมกันอาจเป็นคู่ที่ไม่ควรเป็นคู่กันด้วยซ้ำแต่บุญบาปในอดีตชาติทำให้หันมาเป็นคู่กันหรืออาจเป็นคู่แท้ร่วมกันมาในชาติก่อนๆแต่ร่วมกันทำบาปเล็กๆน้อยๆหลายๆบาปร่วมกันบาปกรรมที่อาจทำบันดาลให้เป็นคู่ขลุขระไม่ราบรื่นมีอุปสรรคให้ฝ่าฟันจนเหนื่อยเสมอหรือในปัจจุบันทั้งคู่อาจร่วมกันทำบาปร่วมกันเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆโดยไม่สนใจทางบุญกุศลเลยชีวิตคู่จึงไม่มีความเจริญเกิดขึ้นวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้ร่วมกันทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอหากอุปสรรคที่พบเจอเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องแสดงว่าทั้งคู่ยังไม่มีบาปกรรมหนักร่วมกันจงอย่าประมาทให้รีบทำบุญทำกุศลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจเป็นการออกแรงแทนเงินก็ได้เช่นร่วมกันกวาดลานวัดกวาดถนนร่วมกันล้างบ้านทำความสะอาดบ้านร่วมกันบริจาคข้าวของให้คนยากไร้ร่วมเป็นอาสาช่วยงานบุญที่วัดหรืองานกุศลตามมูลนิธิต่างๆร่วมกันตักบาตรพระหรือทำบุญต่างๆในวัดร่วมกันร่วมกันถ่ายชีวิตสัตว์ต่างๆที่กำลังจะเป็นอาหารเบื้องต้นส่วนการทำบุญที่ดีกว่านี้เช่นการรักษาศีลหรือนั่งสมาธิร่วมกันก็ควรทำหากเป็นไปได้ขอบคุณจากหนังสือเรื่องชำแหละกรรมที่มาจากความรักโดยจุฑาจิรชีวะฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ